สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนินและทีมงานโฮมหน้าอยู่อีกครั้งนะคะวันนี้พวกเราพาคุณผู้ชมออกมาที่เมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีกันบ้างค่ะโดยโครงการที่เราพามาชมในวันนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นไฮไรส์คอนโดมิเนียมนะคะที่อยู่ติดกับหาดวงอมาตย์เลยค่ะซึ่งที่ดินที่อยู่ติดหาดวงอมาตย์แบบนี้นะคะเป็นอะไรที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆแล้วในเมืองพัทยาและตอนนี้ค่ะพวกเราก็มาอยู่กันที่โครงการอารมณ์วงอมาตย์ Luxury Condominium 55ชั้นจาก Color Development จำกัดที่มาพร้อมกับ Beach Facility ติดหาดวงอมาตย์และ Sky Facility บน3ชั้นสูงสุดของโครงการค่ะเรามาดูที่ตั้งของโครงการกันบ้างนะคะจะอยู่ติดกับหาดวงอมาตย์ในซอยนาเกลือ16ซึ่งจะอยู่ถัดขึ้นมาจากโซนพัทยาเนี่ยค่ะซึ่งจุดเด่นของทำเลนี้นะคะก็คือการที่ไม่มีถนนขั้นหน้าหาดเหมือนโซนพัทยาเหนือแล้วก็โซนพัทยาใต้ค่ะจึงทำให้ทำเลตรงนี้นะคะกลายเป็น prime location ของเมืองพัทยาเพราะว่าการที่จะหาที่ดินติดหาดแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่หายากมากๆแล้วก็ยากที่จะจับจองแล้วจริงๆรวมถึงโครงการนะคะยังตั้งอยู่ในซอยนาเกลือ16ซึ่งเป็นโซนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะคนไม่พลุกพล่านทำให้เหมาะสำหรับการพักผ่อนตากอากาศแบบ private ในสไตล์โรงแรมระดับ5ดาวอย่างโรงแรมพูลแมนแล้วก็โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจก็เลือกที่จะตั้งอยู่ในโซนนี้กันค่ะจากที่กล่าวมานี้นะคะทำให้โครงการอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงพยาบาลเลยค่ะอย่างแหล่งท่องเที่ยวในทำเลนี้นะคะก็จะมีทั้ง Art in Paradise มี Sanctuary of Truth มีมินิสยามแล้วก็มีพัทยา Walking Street ค่ะส่วนห้างสรรพสินค้านะคะที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยค่ะก็จะหนีไม่พ้น Terminal 21ที่ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพัทยาถัดมาค่ะก็จะเป็น Central Marina Central Festival พัทยาแล้วก็ยังมีนาเกลือมาร์เก็ตด้วยแต่ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็จะมีโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ที่สามารถไปใช้บริการได้ในระยะขับรถไม่เกิน5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะโครงการอารมณ์วงอมาตย์เป็นไฮไรส์คอนโดมิเนียมสูง55ชั้น1อาคารและมีอาคารบีชฟาซิลิตี้สูง2ชั้นนะคะอีก1อาคารบนพื้นที่ดินขนาดเกือบ4ไร่มีจำนวนยูนิตพักอาศัยเพียง319ยูนิตเท่านั้นค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเขาถูกออกแบบมาภายใต้แรงบันดาลใจจากบริบทโดยรอบโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลื่นทะเลชายหาดแล้วก็แสงแดดนะคะโดยตรงนี้เขาจะมีแนวคิดจาก Sense the Masterpiece ซึ่งมีความโดดเด่นถึง4ด้านดังนี้ค่ะในด้านแรกเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของด้านดีไซน์นะคะที่ทางโครงการได้เลือกใช้บริษัทออกแบบชั้นนำระดับประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น Tandem Trop หรือว่า PIA นะคะในส่วนของงานสถาปัตยกรรมค่ะถูกออกแบบมาให้เป็นซิงเกิลสแตนทาวเวอร์นะคะจะเห็นว่าฟาซาดของโครงการเนี่ยถูกออกแบบให้มีลักษณะโค้งไปมาในแต่ละชั้นสลับกันซึ่งตรงนี้นะคะได้แนวคิดมาจากคลื่นทะเลค่ะสำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรมนะคะก็จะมีความเป็นเส้นโค้งแล้วก็ความเป็นเส้นหยักซึ่งตรงนี้เขาถอดแบบมาจากฟองคลื่นแล้วก็หยดน้ำในส่วนของงานสถาปัตยกรรมภายในนะคะตรงนี้เขาจะออกแบบให้เป็นในสไตล์คอนเทมพอรารีซึ่งแมทเทอเรียลภายในโครงการค่ะเขาก็จะเลือกใช้ให้มีกลิ่นอายแบบชายหาดด้วยในส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นในด้านของลิฟวิ่งนะคะที่ทางโครงการเขาได้เน้นการออกแบบให้พื้นที่ใช้สอยภายในโครงการมีความเป็นส่วนตัวรวมถึงมีการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางนะคะให้มากถึง 4,820 ตารางเมตรเลยค่ะสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นด้านของเนเจอร์ด้วยโลเคชันของโครงการนะคะที่อยู่ติดกับหาดวงอมาตย์เลยทำให้เราได้รับทั้งลมแล้วก็ได้รับกลิ่นอายจากทะเลด้วยค่ะและด้านที่4นะคะด้านสุดท้ายก็คือฟิวเจอร์ค่ะด้วยที่ตั้งของโครงการนะคะเป็น prime location จึงถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตค่ะสำหรับภาพรวมของโครงการนะคะจะมีส่วนกลางอยู่2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกจะอยู่ภายในอาคารหลักนะคะที่ชั้น1ชั้น2แล้วก็ที่ Sky Facility นะคะบนชั้น53ถึงชั้น55ส่วนที่2ค่ะจะอยู่ที่ Beach Facility นะคะจะอยู่ติดกับหาดวงอมาตย์เลยค่ะสำหรับที่จอดรถของโครงการนะคะส่วนแรกค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการนะคะเป็นที่จอดรถกลางแจ้งทั้งหมด11คันค่ะ
ส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นที่จอดรถแบบออโต้พาร์คิ่งอยู่ใต้ Beach Facility นะคะรวมทั้งหมดแล้วค่ะมีที่จอดรถภายในโครงการอยู่ 43% ของจำนวนยูนิตพักอาศัยส่วนห้องพักอาศัยนะคะจะเริ่มต้นที่ชั้น3ไปจนถึงชั้น52ค่ะสำหรับทางเข้าออกของโครงการนะคะจะอยู่ในซอยนาเกลือ16ค่ะตรงนี้เขามีระบบการเข้าออกโดยการใช้คีย์การ์ดแอคเซสพอเราเข้ามาด้านในโครงการแล้วนะคะจะมีการเดินรถแบบ two way โดยจะผ่านที่จอดรถของวิสิเตอร์ทั้งหมด11คันนะคะพอเข้ามาด้านในค่ะก็จะมีทางแยก2ฝั่งนะคะทางฝั่งขวาค่ะจะวนเข้าไปผ่านจุด drop off เพื่อ drop คนลงที่หน้าอาคารหลักนะคะและที่ฝั่งซ้ายค่ะจะวนลงไปที่ใต้ beach facility เพื่อเข้าสู่ที่จอดรถ auto parking นะคะโดยจากอาคาร beach facility ค่ะจะสามารถเดินเชื่อมเข้าสู่อาคารหลักได้ในระยะเพียงแค่6เมตรเท่านั้นค่ะเราเข้าไปด้านในอาคารหลักนะคะที่ชั้น1ส่วนแรกก็จะเป็น lobby area มี waiting lounge game room แล้วก็ function room นะคะซึ่งส่วนนี้ค่ะก็จะเชื่อมต่อกับ lift lobby นะคะภายในมีลิฟต์โดยสารทั้งหมด4ตัวค่ะแล้วก็มีลิฟต์ขนของอีก1ตัวพอขึ้นมาที่ชั้น2นะคะก็จะเป็นส่วนของ co-working space ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับชั้น3ไปจนถึงชั้น52นะคะก็จะเป็นส่วนของชั้นพักอาศัยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาจะมีจุดเด่นตรงที่การวางผังของอาคารแบบ single corridor ค่ะโดยเขาจะวางห้องพักอาศัยทุกห้องนะคะให้หันหน้าออกหาดวงอมาตย์ทั้งหมดก็เลยจะได้วิวทะเลแบบเต็มสายตา180องศาเลยค่ะโดยชั้นพักอาศัยตรงนี้นะคะเขาสามารถแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันค่ะโซนแรกเลยนะคะคือ Serenity Zone ค่ะอยู่ที่ชั้น3ถึงชั้น21ซึ่งโซนนี้นะคะจะมีฝ้าเพดานสูงอยู่ที่ 2.8 เมตรแล้วก็มีห้องพักอาศัยต่อชั้นอยู่ที่7ห้องค่ะขึ้นมาที่โซนที่2นะคะคือ Reflection Zone ค่ะซึ่งโซนนี้จะอยู่ที่ชั้น22จนไปถึงชั้น43นะคะในโซนนี้ก็จะมีฝ้าเพดานอยู่ที่ 2.8 เมตรเช่นกันแล้วก็มีห้องพักอาศัยต่อชั้นอยู่ที่6ห้องค่ะและโซนสุดท้ายนะคะบนสุดคือ Horizon Zone ค่ะที่ชั้น14ถึงชั้น52นะคะซึ่งโซนนี้นะคะจะมีฝ้าเพดานสูงถึง 3.5 เมตรเลยแล้วก็มีจำนวนห้องพักอาศัยต่อชั้นอยู่ที่ 2-6 ห้องเท่านั้นเองให้เราสังเกตที่ริม2ฝั่งของอาคารนะคะริม2ฝั่งของอาคารนี้จะเป็นห้องแบบ Two Bedroom ค่ะที่มีความพิเศษตรงที่จะได้ Private Lift แล้วก็ได้ Private Lift Hall ด้วยแต่ในส่วนของชั้น51และชั้น52นะคะตรงนั้นจะเป็นในส่วนของเพนท์เฮาส์ทั้งหมดเลยค่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของ Sky Facility กันต่อค่ะบนชั้น53จะเป็นส่วนของ Private Sky Pool เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือที่มีขนาดสระยาวมากเลยนะคะถึง35เมตรคูณ5เมตรขึ้นไปที่ชั้น54ค่ะก็จะเป็นส่วนของ Private Sky Jacuzzi ตรงนี้เขาจะมีแบ่งโซนนะคะให้ถึง6โซนด้วยกันซึ่งจะรองรับการบุ๊กิ้งเพื่อการใช้งานแบบส่วนตัวค่ะและบนชั้นสูงสุดของโครงการนะคะคือชั้น55จะเป็นส่วนของ Sky Lounge แล้วก็ Sky Cuisine ตรงนี้นะคะเขาจะมีห้องครัวให้แบบ Full Function นะคะเรามาดูในส่วนของอาคาร Beach Facility กันบ้างนะคะเป็นอาคารสูง2ชั้นค่ะแล้วก็จะมีชั้นใต้ดินอีก1ชั้นเราเริ่มจากชั้นใต้ดินกันก่อนนะคะจะเป็นในส่วนของ Onsen Spa and Massage Room มีซาลอน Kids Room แล้วก็ Kids Pool ค่ะพอเราขึ้นมาที่ชั้น1นะคะก็จะเป็นส่วนของ swimming pool แล้วก็ jacuzzi นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดสระถึง17คูณ20เมตรเลยค่ะพอเราขึ้นมาที่ชั้น2นะคะก็จะเป็นส่วนของ fitness room ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะจะได้รับวิวหาดวงอมาตย์แบบเต็มสายตาเลยและด้านนั้นค่ะก็จะมีห้องโยคะ room ด้านนี้ก็จะมีห้อง golf simulator แล้วก็ห้อง theater room ค่ะและสุดท้ายนะคะที่ชั้น rooftop ค่ะก็จะเป็นบริเวณสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ชมวิวทะเลค่ะและนี่นะคะก็คือภาพรวมทั้งหมดของโครงการค่ะในส่วนถัดไปนินจะพาคุณผู้ชมไปดูห้องตัวอย่างกันต่อเดี๋ยวตามนินมาเลยค่ะห้องพักอาศัยภายในโครงการจะมีทั้งหมด3แบบหลักๆดังนี้ค่ะแบบที่1เป็นห้อง1 bedroom ขนาด 37.5 ถึง 63 ตารางเมตรแบบที่2เป็นห้อง2 bedroom ขนาด 81 ถึง 87 ตารางเมตรและแบบที่3เป็นเพนท์เฮาส์นะคะขนาด201ถึง210ตารางเมตรค่ะสำหรับห้องตัวอย่างห้องแรกที่นินอยากพามาชมในวันนี้นะคะเป็นห้อง1 bedroom ขนาด38ตารางเมตรค่ะเริ่มจากที่ประตูทางเข้าห้องนะคะจะเป็นประตูบานทึบค่ะมีการติดช่องระบายอากาศพร้อมมุ้งลวดกันแมลงเอาไว้ให้ห้องจะได้สามารถโฟลว์อากาศได้ดีค่ะส่วนที่ประตูนะคะก็จะมีการติดตั้งดิจิตอลดอร์ล็อกของ Samsung ให้สามารถใช้งานผ่าน5ระบบค่ะไม่ว่าจะเป็น Finger Scan Passcode Keycard กุญแจแล้วก็ระบบ Home Automation เราเข้าไปดูด้านในห้องกันค่ะ
พอเราเข้ามาด้านในห้องแล้วนะคะเราก็จะเจอห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งห้องภายในโครงการนี้นะคะจะตกแต่งให้แบบ fully fitted ค่ะเราจะได้ชุดบิวอินได้สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแล้วก็ได้แอร์แบบ Conceal Type ค่ะพื้นภายในห้องนะคะจะปูด้วยไวนิลส่วนผนังเป็นผนังฉาบเรียบทาสีพื้นและเราจะเห็นว่าห้องนี้นะคะมีความสว่างแล้วก็โปร่งโล่งมากเลยเพราะว่าเราได้ฝ้าเพดานที่มีความสูงถึง 2.8 เมตรอีกทั้งยังได้กระจกแบบ Full Frame สามารถชมวิวจากหาดวงอมาตย์ได้แบบเต็มสายตาเลยค่ะเรามาดูฟังก์ชันส่วนแรกกันค่ะนั่นก็คือห้องครัวแล้วก็ห้องรับประทานอาหารนะคะในห้องครัวเราจะได้ชุดบิวอินขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะที่หน้าบานเปิดนะคะเขาจะปิดผิวด้วยลามิเนตแล้วก็ปิดตัวบานด้วยซอฟต์คลอสนะคะเปิดปิดจะไม่มีเสียงดังค่ะอย่างตู้แรกนะคะตรงนี้ค่ะก็ข้างในก็จะเป็นชั้นวางของแล้วเราก็สามารถใช้เป็นชั้นวางรองเท้าได้ด้วยค่ะถัดมานะคะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ครัวค่ะบนท็อปเคาน์เตอร์ครัวนะคะเขาจะติดตั้งฮอบฮูดซิงค์ของเทก้าเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วโดยตัวฮอบค่ะจะเป็นเตาเซรามิกขนาด2หัวนะคะแล้วก็ซิงค์ค่ะจะเป็นขนาด1หลุมซึ่งท็อปเคาน์เตอร์ครัวค่ะแล้วก็แบ็กสแปลชนะคะจะเป็นหินสังเคราะห์ไลเทอร์โซค่ะส่วนที่ใต้เคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะก็มีช่องสำหรับเก็บอุปกรณ์ทำครัวแล้วก็ยังมีช่องนะคะสำหรับวางเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าแล้วก็มีช่องสำหรับวางเตาอบได้ด้วยส่วนบนตู้ลอยตรงนี้ค่ะก็มีช่องให้เราเก็บของได้อีกเยอะเลยเช่นกันค่ะซึ่งหน้าบานนะคะจะเป็นหน้าบานเปิดแล้วก็ติดกระจกสีชาค่ะถัดมาตรงนี้ค่ะก็จะมีช่องเก็บของอีกหนึ่งช่องนะคะซึ่งตรงนี้ทางโครงการค่ะเขาบิวอินให้ดูเป็นไอเดียนะคะเป็นบิวอินตู้เย็นค่ะก็ทำให้ห้องเนี่ยดูเรียบร้อยสวยงามมากขึ้นค่ะและที่ฝั่งตรงข้ามกับห้องครัวตรงนี้นะคะเราก็ยังสามารถวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด2ที่นั่งได้ด้วยค่ะคราวนี้ถัดเข้ามาด้านในห้องนะคะจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งห้องนั่งเล่นตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ระเบียงแล้วก็พื้นที่ห้องนอนค่ะจะเห็นว่าพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะคะมีขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะเราสามารถวางชุดโซฟานะคะขนาด 3-4 ที่นั่งได้และที่ฝั่งตรงข้ามค่ะเราก็สามารถวางชั้นวางของแล้วก็ชั้นวางทีวีได้โดยตรงนี้นิ่นขอแนะนำนิดนึงนะคะเราอาจจะใช้ทีวีเนี่ยจอขนาดใหญ่ซะหน่อยประมาณ 50-60 นิ้วนะคะเราจะได้สามารถนอนดูทีวีจากบนเตียงได้ด้วยค่ะสำหรับระเบียงนะคะก็จะถูกกั้นส่วนออกไปด้วยประตูบานเลื่อนกระจกกรอบอลูมิเนียมนะคะเป็นแบบ full frame ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น3ตอนค่ะคือเราสามารถเลื่อนเปิดได้กว้างเลยเป็นการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ของภายในแล้วก็ภายนอกเวลาที่เรานั่งพักผ่อนอยู่ภายในห้องนะคะเราก็จะได้รับลมแล้วก็ได้รับไอจากทะเลด้วยค่ะและจุดที่น่าสนใจของห้องนี้นะคะก็คือการเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนเป็นโถงใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้ทางโครงการเขายังมีการปิดประตูบานเลื่อนมาให้นะคะเป็นประตูบานเลื่อนทึบ4ตอนฝังรางไว้อยู่บนฝ้าเพดานนะคะทำให้พื้นภายในห้องเนี่ยยังเชื่อมต่อกันเป็นพื้นที่เดียวกันค่ะสำหรับพื้นที่ภายในห้องนอนตรงนี้นะคะก็มีขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะเราสามารถวางเตียงนอนขนาด 5-6 ฟุตพร้อมโต๊ะข้างได้แบบนี้เลยพื้นที่ดูสบายๆมากค่ะและถ้าเรามองออกมาทางฝั่งนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าเราสามารถชมวิวของทะเลได้แบบเต็มสายตาผ่านกระจกแบบ full frame ค่ะไม่มีอะไรมาบังสายตาเราเลยมาที่ด้านข้างของเตียงฝั่งนี้นะคะทางโครงการจะทำตู้เสื้อผ้าบิวอินมาให้เราค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบานเปิดติดกระจกสีชานะคะตรงนี้ภายในเนี่ยค่ะก็จะมีราวแขวนเสื้อผ้าแล้วก็มีชั้นสำหรับวางของให้เราและจากพื้นที่ห้องนอนตรงนี้ค่ะก็จะเชื่อมต่อกับโถงทางเดินค่ะมายัง shower box แล้วก็ powder room ค่ะเรามาดูในส่วนของ shower box กันก่อนเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาถูกออกแบบได้เก๋มากเพราะว่าเป็นแบบ sexy bath นะคะตรงนี้เขาจะกั้นส่วนจากห้องนอนด้วยกระจก tempered glass นะคะแบบ full height เลยค่ะภายในก็จะมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องด้วยสีสันที่ใกล้เคียงกับน้ำทะเลนะคะแล้วก็ยังติดตั้ง rain shower hand shower ของ Jessie ให้รวมถึงมีราวแขวนผ้าเช็ดตัวให้ด้วยค่ะเรามาดูในส่วนของ powder room กันต่อค่ะในส่วนของ powder room นะคะจะเป็นห้องน้ำแบบ double access ค่ะคือเราสามารถเข้าได้ทั้งจากฝั่งห้องครัวแล้วก็เข้าได้ทั้งจากฝั่งห้องนอนภายในห้องน้ำนะคะที่พื้นแล้วก็ผนังค่ะจะตกแต่งด้วยกระเบื้องเซรามิกไลเทอร์โซเรามาดูในส่วนของสุขภัณฑ์กันค่ะเริ่มจากที่อ่างล้างมือนะคะตรงนี้จะเป็นอ่างฝังบนเคาน์เตอร์หินสังเคราะห์ไลเทอร์โซนะคะอ่างใช้ของโคลเลอร์แล้วก็ก๊อกน้ำใช้ของเจสซี่ค่ะที่ใต้เคาน์เตอร์แล้วก็ด้านหลังกระจกเงาตรงนี้ค่ะก็จะมีชั้นสำหรับเก็บของให้ด้วยถัดเข้ามาด้านในค่ะก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์ของโคเลอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นระบบ Dual Flush ค่ะเดี๋ยวจากนี้นิ่นจะพาคุณผู้ชมไปดูห้อง 2 Bedroom กันต่อค่ะ
และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ห้อง2 bedroom ขนาด87ตารางเมตรกันค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่มีความน่าสนใจอีกหนึ่งห้องเพราะว่าห้อง2 bedroom นี้นะคะจะเป็นห้องที่อยู่ริมทั้ง2ฝั่งของอาคารนะคะซึ่งจะได้ทั้ง private lift แล้วก็ private lift hall มาด้วยซึ่ง private lift hall ตรงนี้ก็จะกลายเป็น foyer ไปโดยปริยายค่ะนอกจาก foyer ตรงนี้นะคะจะสามารถเข้าได้จากทาง private lift แล้วเราก็ยังสามารถเข้าได้จากทางคอริดอร์รวมเราจึงสามารถใช้ลิฟต์ร่วมกับคนอื่นได้เช่นกันค่ะและภายใน foyer ตรงนี้นะคะเราก็สามารถทำเป็นตู้เก็บของหรือว่าห้องเก็บของได้สบายเลยค่ะอย่างตรงนี้ค่ะ call view in เป็นตู้สำหรับเก็บของแล้วก็เก็บรองเท้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในห้องกันต่อค่ะพอเราเข้ามาด้านในห้องนะคะส่วนแรกเลยค่ะเราจะเจอโถงทางเดินยาวที่เชื่อมต่อไปยัง living area ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นสเปซที่เหมาะสำหรับการปรับอารมณ์ค่ะเราสามารถจัดวางแจกันดอกไม้รูปภาพหรือว่า art object สวยๆได้ค่ะเราเข้ามาด้านในห้องกันค่ะพอเราเข้ามาด้านในห้องแล้วนะคะเราจะเจอโถง living area ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งจะรวมฟังก์ชันของห้องครัวห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องนั่งเล่นเอาไว้ในโถงเดียวกันจะเห็นว่าห้องนี้นะคะเราได้กระจกแบบ full frame สามารถชมวิวจากหาดวงอมาตย์ได้แบบเต็มสายตาเลยค่ะแล้วก็จะเห็นว่าฝ้าเพดานห้องนี้นะคะจะมีความสูงถึง 3.5 เมตรเลยค่ะซึ่งฝ้าเพดานที่สูงถึง 3.5 เมตรนี้นะคะจะเป็นห้องพักอาศัยที่เริ่มตั้งแต่ชั้น14ขึ้นไปเรามาดูฟังก์ชันส่วนแรกของห้องกันค่ะนั่นก็คือห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวตรงนี้ค่ะเราจะได้เป็นชุดบิวอินขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับฮอกพุทซิงค์ของเทก้านะคะและที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งส่วนค่ะก็จะเป็นไอแลนด์ตัวนี้นะคะทำให้เราสามารถเตรียมอาหารแล้วก็ปรุงอาหารได้ง่ายมากขึ้นค่ะถัดมาจากไอแลนด์นะคะก็จะเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารค่ะตรงนี้เราสามารถวางชุดโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ที่นั่งได้เลยค่ะจากบริเวณห้องครัวและห้องรับประทานอาหารนะคะมาอย่างห้องนั่งเล่นจะเห็นว่าพื้นที่ห้องนั่งเล่นตรงนี้มีขนาดที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะเราสามารถวางชุดโซฟาขนาด 3-4 ที่นั่งพร้อมโต๊ะกาแฟแล้วก็วางสตูลได้แบบสบายๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูที่มุมห้องตรงนี้กันบ้างค่ะที่เป็นมุมกระจกเข้ามุมนะคะเราสามารถวางเดย์เบดค่ะสำหรับนอนพักผ่อนนอนอ่านหนังสือค่ะเป็นมุมที่เหมาะมากๆเลยทีเดียวและที่ด้านข้างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประตูบานเลื่อนที่เปิดเชื่อมออกไปยังระเบียงห้องซึ่งตรงนี้นะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของห้องนี้เลยค่ะสำหรับระเบียงห้องนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะได้ซังเก้นพูลมาด้วยได้เป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวที่สามารถนั่งแช่น้ำแล้วก็ชมวิวหาดมงอมาตย์ได้เลยและตรงนี้ยังมีพื้นที่เหลือให้เราสามารถวางเดย์เบสสำหรับนอนเล่นได้อีกด้วย1ตัวค่ะเรากลับเข้ามาในห้องนะคะจาก living area ก็จะเชื่อมต่อกับห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนเล็กค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในห้องน้ำกันก่อนค่ะห้องน้ำนะคะจะเป็นห้องน้ำแบบ double access ค่ะเราจะสามารถเข้าได้ทั้งจากฝั่งห้อง living area แล้วก็ห้องนอนเล็กนะคะภายในห้องน้ำก็จะตกแต่งพื้นแล้วก็ผนังด้วยกระเบื้องเซรามิกลายเทอราโซนะคะส่วนสุขภัณฑ์ใช้ของโคเลอร์ส่วนพวกก๊อกน้ำพวกเรนชาวเวอร์แล้วก็แฮนด์ชาวเวอร์จะเป็นของเจสซี่ทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนเล็กกันต่อค่ะภายในห้องนอนเล็กนะคะก็มีพื้นที่ขนาดกำลังดีค่ะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราก็จะได้วิวผ่านกระจกแบบ full frame ด้วยเช่นกันพื้นที่ภายในห้องเราสามารถวางเตียงนอนขนาด5ฟุตได้พร้อมโต๊ะข้างนะคะสามารถติดทีวีแบบแขวนผนังตรงปลายเตียงได้และที่อีกมุมตรงนี้ของห้องนะคะด้านข้างเตียงค่ะเราก็จะได้ตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่มาด้วยอีก1ตู้ค่ะเรามาดูที่อีกฝั่งหนึ่งของโถงทางเดินกันบ้างค่ะจะเป็นในส่วนของห้อง Master Bedroom ค่ะด้านในนะคะจะมีพื้นที่ห้องขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะทำให้เราสามารถจัดฟังก์ชันได้ง่ายและห้องนี้นะคะเราก็จะได้กระจกแบบ Full Frame สามารถชมวิวได้แบบเต็มสายตาอีกเช่นกันค่ะพื้นที่ภายในห้องส่วนพักผ่อนตรงนี้นะคะเราสามารถวางเตียงนอนขนาด 5-6 ฟุตได้แบบสบายๆพร้อมโต๊ะข้างค่ะมาที่อีกฝั่งหนึ่งของห้องนะคะจะเป็นส่วนของโซนแต่งตัวค่ะตรงนี้เราก็จะได้ตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่แบบนี้นะคะและตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะแบบเซ็กซี่บาร์จะไม่มีผนังทึบกั้นเลยค่ะส่วนแรกก็จะเป็นอ่างล้างมือแบบ His and Her นะคะสามารถใช้งานพร้อมกันได้ทีเดียว2คนค่ะและอีกฝั่งนึงค่ะก็จะเป็นในส่วนของโถสุขภัณฑ์แล้วก็โซนอาบน้ำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการกั้นส่วนออกไปให้เรียบร้อยด้วยกระจก Tempered Glass นะคะด้านในตรงนี้ค่ะเขาจะอัปเกรดนะคะสุขภัณฑ์มาให้เป็นแบบ Watchlet แล้วก็ติดตั้งรีโมทเอาไว้ให้ที่ผนังด้านข้างนะคะ
ในส่วนของโซนอาบน้ำค่ะก็จะติดตั้ง Rain Shower Hand Shower เอาไว้ให้แล้วก็ยังมีอ่างอาบน้ำเพิ่มมาให้อีก1อ่างนะคะขนาดสามารถนอนแช่ได้1คนพอดีและตรงนี้ค่ะก็จะมีกระจกบานเข้ามุมสามารถนอนชมวิวได้เช่นกันก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดของโครงการอารมณ์วงอมาตย์นะคะในส่วนต่อไปนินจะพาคุณผู้ชมไปฟังสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะโครงการอารมณ์วงอมาตย์เป็นคอนโดมิเนียมตากอากาศติดชายหาดวงอมาตย์เลยค่ะซึ่งหาดวงอมาตย์นี้นะคะถือเป็นหาดที่มีความสวยงามขึ้นชื่อของเมืองพัทยาเลยเราสามารถสังเกตเห็นได้จากโรงแรมพูลแมนแล้วก็โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจนะคะก็ตั้งอยู่ในโซนนี้เช่นกันค่ะโดยโครงการนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบความ private นะคะเพราะว่าที่ตั้งโครงการนี้มีความเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับการพักผ่อนตากอากาศมากกว่าหาดพัทยาแต่ก็ยังอยู่ไม่ไกลจากความคึกคักของเมืองพัทยานะคะในระยะขับรถประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองจึงถือว่าทำเลที่ตั้งโครงการแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่ยากที่จะจับจองแล้วจริงๆจึงทำให้ทำเลตรงนี้กลายเป็น prime location ไปโดยปริยายค่ะโครงการเป็น High Rise Condominium สูง55ชั้นนะคะที่ถูกออกแบบมาให้มีความเป็น Masterpiece ถึง4ด้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Design, Living, Nature แล้วก็ Future ผ่านบริบทโดยรอบโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นคลื่นทะเลหาดทรายแล้วก็แสงแดดที่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบโครงการเช่นกันโดยทางโครงการค่ะจะออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางถึง2อารมณ์ด้วยกันค่ะคือทั้งแบบรีสอร์ทติดชายหาดแล้วก็แบบคอนโดมิเนียมบนชั้นสูงใจกลางเมืองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีบริการทั้ง Conscious Service แล้วก็บริการในด้านอื่นๆนะคะที่ให้ความสะดวกสบายไม่ต่างจากการพักผ่อนในโรงแรมเลยค่ะห้องภายในโครงการนะคะจะถูกออกแบบให้หันหน้าออกหาดวงอมาตย์ทั้งหมดเลยค่ะจึงทำให้ได้วิวทะเลแบบเต็มสายตาแบบ180องศาผ่านกระจกแบบ Full Frame นะคะโดยห้องพักอาศัยภายในโครงการจะมีฝ้าเพดานสูงอยู่ที่ 2.8 เมตรไปจนถึง 3.5 เมตรเลยค่ะโดยทางโครงการจะตกแต่งห้องให้แบบ Fully Fitted นะคะในราคาเริ่มต้นที่ 6.2 ล้านบาทค่ะโดยมีราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรนะคะอยู่ที่ 200,000 บาทมีเงินกองทุน700บาทต่อตารางเมตรและค่าส่วนกลางอยู่ที่70บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถ walk in เข้ามาได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึง 6:00 น.เย็นหรือถ้าใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์097-917-8000และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของโครงการอารมณ์วงอมาตย์นะคะหากคุณผู้ชมท่านใดที่ถูกใจคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe Channel Home Now อยู่ได้นะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของพวกเราหรือถ้าใครที่ต้องการอ่านรีวิวฉบับละเอียดนะคะก็สามารถหาอ่านได้ที่ www.homenayu.com และที่ Facebook Fanpage homenayu.fc สำหรับวันนี้นะคะนินและทีมงานต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ